กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเรื่องราวของดวงชะตาก็ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะที่2หมายเลข024960493และ024960494นั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะใครที่คิดที่จะทำธุรกรรมให้เล็งหรือว่าให้ทำธุรกรรมกับเพศตรงข้ามนะคะก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ส่วนในเรื่องของการงานนะคะให้ทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความฝันเองก็ตามนะก็ต้องปฏิบัติในสิ่งที่เราสามารถทำได้เน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะอีกหนึ่งราศีนะคะอย่ามัวแต่ฝันอย่ามีแต่โปรเจกต์อย่างเดียวนะคะมองหาสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่เหมาะสมกับเราที่สุดค่ะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนเองก็ตามแต่หัวใจนะคนที่มีคู่เติมความหวานให้กันบ้างนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้จะต่างคนต่างอยู่เน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานภาระต่างๆเองก็ตามเราต้องทำของเราให้สำเร็จเสร็จสิ้นก่อนแล้วถ้าช่วยคนอื่นแล้วลำบากเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปหยิบยื่นความช่วยเหลือก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองจะใช้จ่ายอะไรวันนี้ตรวจเช็คให้ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบด้วยเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าทำเป็นเล่นนะคะระวังจะมีปัญหาตามมาในอนาคตฉะนั้นตรวจเช็คเรื่องของการงานให้ดีด้วยอย่าทำแค่ส่งๆไปอย่างเดียวนะคะส่วนเรื่องของหัวใจนะคนที่มีคู่วันนี้ต้องหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงกับคนรักหรือว่าคู่ครองนะคะเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองอย่าตึงมากเกินไปนะคะอะไรก็ตามเนี่ยวันนี้จะต้องมีการจัดระบบระเบียบในการใช้จ่ายให้ดีไม่ว่าจะเป็นการซื้อหาข้อของเครื่องใช้หรือว่าจะเป็นการลงทุนทำธุรกิจเองก็ตามส่วนหัวใจคนที่มีคู่นะอีกหนึ่งราศีถ้าวันนี้มีปัญหาอย่าเพิ่งรีบร้อนคุยนะคะใช้เวลาแล้วก็อารมณ์ที่เย็นก่อนแล้วค่อยมาพูดคุยกันจะดีกว่าเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานระวังจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชานะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ตรงกันข้ามค่อนข้างมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามทีเดียวเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสได้รับข่าวดีแต่ก็ต้องจ่ายภาษีสังคมเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินเลี้ยงการพบปะสังสรรค์นะคะวันนี้อาจจะหลีกเลี่ยงลำบากหน่อยส่วนหัวใจอย่าคาดหวังค่ะโดยเฉพาะคนที่โสดอยู่หรือว่าคิดที่จะมีคู่เพราะว่าถึงเข้ามาก็ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่เน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องงานวันนี้โอกาสดีๆได้รับทั้งไฟเขียวแล้วก็รวมถึงการอนุมัตินะคะจากคนที่มีอำนาจหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ตามแต่หัวใจระวังคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเข้ามาข้องเกี่ยวเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องของการงานค่อนข้างมีปัญหานะคะวันนี้ตรวจเช็คเรื่องของงานให้ดีด้วยส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อาจจะต้องมีการเล่นแร่แปรธาตุคือต้องมีการขายไปก่อนถึงจะได้มาเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องมีวินัยในตัวเองถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นได้ดีหรือมีโอกาสดีๆก็ตามนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานเตรียมตัวให้พร้อมมีโอกาสได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นหรือว่าภาระหน้าที่ที่มากขึ้นเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะและสุดท้ายชาวราศีธนูวันนี้ดูแลในเรื่องของสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคะป่วยเจ็บก็อาจจะต้องไปพบแพทย์บ้างนะส่วนหัวใจคนที่มีคู่และมีปัญหาวันนี้มีโอกาสสะดุด
หรือว่าไม่สามารถดำเนินความสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะวันนี้อาจจะต้องใจเย็นแล้วก็หาเวลาพูดคุยเจรจากันด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์เน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะหลายราศีก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการงานเองก็ตามหรือว่าหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องรู้จักการบริหารแล้วก็มีวินัยให้ดีด้วยส่วนใครฟังไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะทวนซ้ำได้เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะก็จะสามารถนั้นติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel ได้แล้วก็รวมไปถึงเนี่ยทวนภาพรวม12ราศีกันด้วยนะคะส่วนตอนนี้ใครต้องการที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบชื่อสกุลลัคนาราศีหรือว่าเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์เองก็ตามอย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606ตอนนี้มาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะครับคุณจักรพันธ์28มิถุนายน2537เวลาเกิดนะคะบ่าย 3:40 นาทีวันอังคารบูชาอะไรชีวิตถึงจะดีปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับการบูชานะการบูชาพระหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภาพรวมเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของศรัทธาในสิ่งที่เป็นสิริมงคลหลวงพ่อจรัญท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าถ้าศรัทธาก็ศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่ศรัทธาก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ขลังแต่ในแง่ทางโหราศาสตร์นั้นการบูชาพระนะควรจะบูชาในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุในแต่ละช่วงวัยซึ่งแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับของคุณของน้องจักรพันธ์เนี่ยในช่วงเวลานี้พระพุทธเสวยก็ควรที่จะไปเช่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อโตวัดอินซึ่งสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้สร้างอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านบริกรรมคาถาบูชาพระพุทธทุกวันนะวันละ17จบปิดสัมระโลปุสัตพุทธครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS นะคะคุณบอย12มกราคม2542เวลาเกิดตี3ตรงระบุว่าเป็นวันอังคารถามของที่ถูกชะโลความเป็นอยู่แล้วก็ความรักของอะไรของก็คงจะพูดถึงในเรื่องของสีไหมนะฮะหรือว่า ในเรื่องของการบูชาของคุณเนี่ยในสีที่เป็นมงคลตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์นะของที่ว่านะหรือว่าเป็นพวกอสังหาที่เคลื่อนที่ไม่ได้พวกสีบ้านสังหาพวกรถที่เคลื่อนที่ได้พวกนี้สีที่ถูกชะโลที่สุดนะก็ให้ใช้ของคุณเนี่ยยังเป็นคนวันจันทร์ดูตามข้อมูลสากลนะครับ42เป็นคนรุ่นใหม่ไม่น่าจะพลาดก็สีดำนี่แหละนะครับสีดำม่วงนะครับอันนี้เสริมในเรื่องของเสริมเสน่ห์เสริมในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จเสริมความมีอำนาจใช้เขียวเสริมคนเมตตาใช้สีฟ้าสีน้ำเงินพวกนี้นะครับสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ทิศที่เป็นสิริมงคลของคุณเนี่ยคือเหนือกับใต้เลือกเอานะครับความรักเป็นอย่างไรด้วยพื้นชะตาไม่มีโชคนะในเรื่องของความรักถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วง16ขวบเต็มก็จะเตือนกันตรงๆแบบนี้นะครับฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปยึดมั่นถือมั่นมากมันจะส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตในเรื่องอื่นแต่ย่าง18เนี้ยมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจใกล้ชิดผูกพันครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพิษณุนะคะ13พฤศจิกายน2534เวลาเกิด 3:05 นาทีนะคะเป็นพุธกลางคืนถามเรื่องงานเรื่องเงินและความรักค่ะก็เป็นพุธกลางคืนถูกต้องนะครับในเรื่องของงานย่าง24นี้ถ้าคุณมีบริวารลูกน้องระวังถ้าคุณได้รับมอบหมายอาสาให้ทำงานใหม่ๆให้รอบคอบปีนี้มีโอกาสจะเกิดปัญหาติดอัดนะครับกับสิ่งที่ต้องทำอาจจะเป็นลักษณะของงานยากก็ได้แต่ที่เป็นห่วงจริงๆในช่วงย่าง25ที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายปีเนี่ยมีโอกาสจะเจอคนที่ไม่หวังดีอุปสรรคมากกว่าที่เคยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงช่วงนี้นะครับถ้าสะดวกให้คุณซื้อแก้วน้ำถวายวัดแล้วก็หลังวันเกิดเน้นเป็นในเรื่องของพวกของมีคมจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักจะเป็นห่วงในช่วงย่าง26แต่ด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูฉะนั้นพูดง่ายๆสั้นๆไม่ต้องรีบ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่18พฤษภาคม2525เวลาเกิด 5:00 ตรงวันอังคารถามเรื่องของความรักนะคนรักพัดพลาดมีเกณฑ์จะกลับมาหรือเปล่า
อนนี้ย่างพัดพลากในช่วงปีที่แล้วหรือเปล่าครับถ้าพัดพลากในช่วงอายุย่าง32เนี่ยก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะกลับมาก็มีไม่มากนะฮะเผื่อใจไว้หน่อยนะครับการทำบุญเสริม การทำบุญเสริมก็จะเน้นในเรื่องของที่เป็นคู่นะครับให้ไปถวายจากกันหรือว่าเชิงเทียนคู่ก็ได้และในแง่ของความรักในดวงของคุณโดยตรงนั้นก็พยายามที่จะบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาเป็นกำลังใจให้นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณรุ่งตะวัน31มกราคม2522เวลาเกิด 6:07 นาทีพุธกลางวันขายอะไรดีคะพุธกลางวันถูกต้องอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของกินก็ได้นะครับของกินเครื่องดื่มได้หมดดูว่าถนัดอะไรนะของกินสิ่งสวยงามในเรื่องของร้านเสริมสวยนะขายพวกกิฟต์ช็อปของเล่นหนังอะไรพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นนะครับแต่อย่างที่เรียนเนี่ยก็ต้องดูว่าเราถนัดในหมวดหมู่ไหนด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิทยานะคะเกิดวันที่11สิงหาคม2505เวลาเกิดบ่าย 2:30 ค่ะไม่ได้บอกวันนะถามว่าสุขภาพเป็นอย่างไรตอนนี้ตกงานอยู่ด้วยการเงินและโชคลาภ11สิงหา05ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับถ้าข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ผิดพลาดนะช่วงอายุย่าง53ถ้าคุณไม่ได้เลือกงานจนเกินไปเนี่ยวงกลมก็ตกด้วยนะกับมาก็เป็นสีนะครับก็ต้องมองว่าถ้าไม่เลือกงานจนเกินไปในช่วงอายุย่างเนี้ยมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งพยายามหาคอนเนคชั่นต่อสายกับผู้ใหญ่อาจจะเป็นหัวหน้าเก่าเจ้านายเดิมก็ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้กลับสู่เส้นทางเดิมอีกครั้งนึงก็โหนขวายแล้วก็ช่วงนี้นะครับหาโอกาสถ้าเข้าวัดบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดบ้างก็จะดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่24เมษายน2512เวลาเกิดบ่าย 3:55 นาทีวันพฤหัสบดีนะคะอาชีพที่เด่นทำอะไรดีพระฤหัสอยู่เรือนงานนะครับจันทร์ก็สวยจันทร์ให้น้ำหนักมากกว่าเล็กน้อยนะครับก็ซักรีดนะเกี่ยวข้องกับน้ำนะขายเครื่องดื่มนะครับผลิตน้ำแข็งเกี่ยวกับเด็กเล็กๆพวกอนุบาลเนอร์เซอรี่พวกนี้นะครับหรือว่าทำพวกขายของทะเลถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็ประมงนะครับ อีกกลุ่มนึงถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเครื่องสังฆภัณฑ์สถานพยาบาลขายยานะครับหรือแม้กระทั่งถ้าสนใจการทำงานภาคสถาบันการเงินก็ใช้ได้และศึกษาโหราศาสตร์ก็ถือว่าเด่นครับทะเบียนรถ1028ค่ะภาระเยอะนะครับคู่หลังก็เป็นคู่หนี้สินอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีครับแตะไปที่เลข0และก็เลข8ซึ่งเป็นบาปประข้อใหญ่ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณประภาพร23เมษายน2531เวลาเกิด 7:30 นาทีนะคะวันเสาร์ถามเรื่องการเงินค่ะปีนี้เนี่ยผมใช้คำนี้ดีกว่าผมดูหลังวันเกิดเลยวันเกิดของจริงนะครับถ้าไม่มีหนี้จะเป็นหนี้ครับถ้ามีอยู่แล้วจะเหนื่อยมาก1ปีเต็มๆ1ปีเต็มๆหันหน้าเข้าหาใครก็ลำบากฉะนั้นรู้แล้วว่าเกณฑ์ชะตาเป็นแบบนี้ก็ต้องพยายามป้องกันลดค่าใช้จ่ายบางอย่างอาจจะต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานและหลังวันเกิดนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับทุกเดือนหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ17ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปอค่ะเกิดวันที่22พฤษภาคม2513เวลาเกิด 3:03 นาทีระบุว่าเป็นวันศุกร์ครับลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดลำปางขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับหลังๆคุณผู้ชมทุกคนส่งเข้ามาครบถ้วนดีครับจะได้ตรวจสอบได้อย่างแม่นยำที่สุดบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องนะครับจังหวัดลำปางลำปางตี 3:03 นาทีลัคนาสถิตอยู่ในราศี
ราศีมีนนะครับมีนช่วงนี้ก็หลายอย่างก็ต้องให้ประคับประคองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะครับราหูเล็งลัคนาอยู่ก็เป็นพินทุบาทและอิทธิพลของดาวราหูนั้นถึงจะไม่ได้ทับลักโดยตรงก็ตามเล็งก็ส่งผลแทบจะไม่น้อยไปกว่ากันสักเท่าไหร่นะครับก็สุขภาพด้วยนะเรื่องผิดหวังเสียใจการใส่ร้ายป้ายสีนะครับถ้ามีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศบ้างแก้เคล็ดประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ฮะไปเหยียบแผ่นดินซะหน่อยก็ดีนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเป็นห่วงเรื่องเงินด้วยนะครับก็ช่วงนี้เลยนะช่วงนี้หาโอกาสถ้าจะเจอผู้พิการเรื่องของการสื่อสารหูหนวกเป็นใบขอให้ทำหลังวันเกิดถ้าร่างกายไหวไปขัดห้องส้วมที่วัดเลขบ้านใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข3 ทับ 3ปิดที่เลข3ไปเลยจ้ะเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อจุนันทาไกลจับค่ะคุณจุนันทานะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคะวันที่29เมษายนวันพุธค่ะพ.ศ.อะไรคะบ่ายโมง45นาทีค่ะจ้าปีละกาพ.ศ. 25นะคะถ้า2ปีค่ะ2524ใช่ไหมเอ่ยพ.ศ. 24วันที่29เมษายนค่ะจ้ะจ้ะเป็นตรงกับวันพุธนะวันพุธกลางวันค่ะถูกต้องบ่ายโมง45นะครับจ้าอยากถามอะไรอาจารย์คะอ๋ออยากถามเรื่องงานนะคะว่าจะเปลี่ยนงานได้ไหมทำอะไรอยู่คะตอนนี้ทำงานบริษัทค่ะฟังให้ดีคือตอนนี้ที่เดิมเนี่ยผมใช้คำว่ามันจะดูถดถอยไหมคือพูดง่ายๆอาจจะใช้คำว่ามีปัญหาหรือว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงนะสำหรับกรณีถ้าอยู่ที่เดิมนะครับก็ถามว่ามีโอกาสมีเกณฑ์จะเปลี่ยนไหมก็มีเกณฑ์นะครับเกณฑ์งานใหม่มีแต่ขอให้หาให้ได้ก่อนนะอ๋อแล้วยังหาไม่ได้แต่ว่าคือว่าบริษัทก็เปลี่ยนที่ทำงานได้ไหมแบบนั้นอ๋อถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าสมรูปก็ได้ครับย้ายถิ่นฐานใช่ก็ได้คือพูดง่ายปีนี้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตอนนี้ย่าง34นะจ๊ะแต่ความจริงเนี่ยตามแผนเนี่ยถึงจะกำหนดให้มีการเปลี่ยนแต่เขาคงจะไม่ได้เปลี่ยนแบบวันนี้พรุ่งนี้ถูกไหมอาจจะเป็นเปลี่ยนวันนี้ค่ะเขาเปลี่ยนวันนี้วันนี้เลยเหรอวันที่คุณถามผมนี่เหรอค่ะค่ะวันนี้ก็เปลี่ยนคำสั่งออกวันนี้เหรอฮะค่ะแล้วมีผลเมื่อไหร่เอฟเฟกติฟเลยวันนี้นี่วันนี้เลยค่ะเปลี่ยนนะจ๊ะแป๊บนึงครับตอนนี้ย่าง34คุณทำอะไรอยู่ตอนนี้หน้างานที่คุณทำงานบริษัทเกี่ยวกับเร่งรัดหนี้สินนะคะตัวเราทำอะไรตัวเราทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยโอเคถ้าที่ต้องถามละเอียดเพราะเมื่อกี้หาไม่เจอนะครับถ้าเป็นลักษณะดูแลรับผิดชอบงานด้านเร่งรัดหนี้งานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยปีนี้ก็มีเกณฑ์เปลี่ยนนะครับก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนแล้วฝากไว้นิดนึงนะย่าง35ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยหลังวันเกิดคุณไปแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอีกรอบนึงนะครับหนูไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาตอนนี้เปลี่ยนแล้วไม่ว่ากันแต่หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงย่าง35เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงนะครับอ๋อค่ะนะอาจจะเป็นลักษณะงานอย่างที่ผมพูดไว้ตอนแรกอ่ะที่ผมบอกว่าปีนี้อาจจะมีปัญหาหรือออกแนวถดถอยไม่สบายใจตอนแรกผมพยากรณ์หลังวันเกิดนะครับฉะนั้นหลังวันเกิดก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างละกันแต่อันนี้คือไม่ใช่ได้เปลี่ยนงานนะคะแต่เปลี่ยนสถานที่ทำงานนะคะจ้ะแต่หลังวันเกิดอ่ะมีโอกาสจะเปลี่ยนในเรื่องของงานครับโอ้ค่ะนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนลักษณะงานถ้าเป็นงานด้านต่างประเทศโยกย้ายทางกายภาพก็ถือว่าเปลี่ยนเหมือนกันครับโอ้ค่ะนะคือหลังวันเกิดให้เขาเรียกว่าผมใช้คำว่าประคับประคองนั้นโดยเฉพาะกับคนที่อยู่รอบตัวค่ะนะผมกลัวปัญหาเรื่องคนโดยเฉพาะถ้าคุณมีนายเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นระดับนายเป็นผู้หญิงค่ะนายเป็นผู้หญิงค่ะโดยเฉพาะถ้าระวังจะขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงค่ะนะหลังวันเกิดก็ให้คุณ
ซื้อหลอดไฟก็ได้นะครับถวายวัดนะจ้ะกี่หลอดก็ได้เหรอคะก็ตามสะดวกถ้าสะดวก6หลอดนะครับแต่ให้ไปเลือกดูว่าที่วัดใช้แบบไหนอยากให้ได้ใช้ประโยชน์จริงๆอ่ะนะครับค่ะค่ะจ้ะแค่อยากจะถามอีกนิดนึงจ้ะคือว่าแม่ป่วยอยู่อ่ะแม่จะหายเป็นปกติมั้ยคะเมื่อกี้ที่ผมทักเรื่องเจ้านายเนี่ยเจ้านายผู้หญิงเนี่ยความจริงถ้าหมายถึงสุขภาพญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะฉะนั้นหลังวันเกิดเนี่ยก็คงจะต้องดูแลคุณแม่ให้ดีๆค่ะนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนน่ะ6หลอดให้ถวายเลยหลังวันเกิดแล้วก็พาคุณแม่ไปตรวจเช็คอย่างใกล้ชิดโหราศาสตร์เป็นเรื่องของและหรือเมื่อกี้ทักเรื่องนายเพราะดูเรื่องงานกันอยู่นายผู้หญิงแต่ว่าถ้าถามเรื่องสุขภาพก็จะเป็นห่วงใยสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงครับนะดูแลดีๆก็คืออีก1ปีเต็มๆนอกจากนี้สุขภาพของคุณแม่ถ้าพ้นจากช่วงเวลานี้ไปก็จะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นครับค่ะนะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะครับค่ะจ้าจ้าเอาละเนาะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาในส่วนของ SMS กันต่อนะคะทะเบียนรถ2คันคันแรก4769 69เสน่ห์และความสำเร็จใช้ได้ครับอีกคันหนึ่ง4548ค่ะอันนี้พุทธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูทำอะไรจะติดขัดแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารสื่อความถ้าสุขภาพก็พวกทางเดินหายใจอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข8ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่25พฤษภาคม2510เวลาเกิด 7:55 นาทีวันพฤหัสบดีนะคะถามว่าจะได้งานหรือเปล่านะงานเก่าไม่มีออเดอร์ใหม่มาเลยเกณฑ์งานใหม่มีนะครับตอนนี้ย่าง48วงกลมก็ตกพยายามหาให้ได้ก่อนวันเกิดได้ไหมนะครับพยายามขยับให้ได้ก่อนวันเกิดนะครับเราจะได้เงื่อนไขที่น่าพอใจแต่หลังวันเกิดถามว่ามีเกณฑ์ไหมก็มีแต่ผมอยากที่จะให้ทุกอย่างแล้วเสร็จก่อนจะถึงช่วงวันเกิดนี้ครับSMS ต่อมาค่ะคุณเพ็ญ2พฤษภาคมนะคะ2504เวลาเกิด2ทุ่มตรงวันอังคารถามอาชีพสุขภาพคู่ครองและโชคลาภตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับในแง่ของอาชีพที่เด่นที่สุดพฤหัสมหาอุดสวยนะฮะสถาบันการเงินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเครื่องสังฆพันธ์นะครับรวมไปถึงการทำงานพวกการเป็นครูอาจารย์ที่ปรึกษาอันนี้เด่นที่สุดส่วนในแง่ของโชคการเสี่ยงโชคไม่เด่นทั้งพื้นชะตาและปีจรนะครับสุขภาพก็ฝากระวังพวก2ทางนะทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลนะกันไม่พักกันสักครู่ค่ะครับ